สวัสดีเจ้านะพี่น้องนะทุกท่านนะตีนะฮับฟังเสียงนี่อยู่นะเจ้าละก่อนฮะได้หันรายการนี่วันนี้นะจะมูเฮาเจ้าพะเยานะเจ้านะทุกคนนะเจ้าจะมาช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองเฮาทุกคนจะลุกขึ้นมาหอมกำกึดหอมพญานะหอมภูมิปัญญาหรือว่าหอมองค์ความมู่หอมประสบการณ์ของมูเฮาแต่ละคนนะตีนะมีนะเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือว่าสิ่งตีนะเฮาได้เนี่ยได้ทำกันนะเจ้าในพื้นที่และจากนั้นปุ๊บเฮาอยากจะหันอะหยังนะหลายๆอย่างนะตีหมู่เฮาจะได้เอามาเปาะหอมกันโดยเฉพาะประเด็นที่เฮาญาติทํานั่นน่ะเฮาได้นะทำกันมาหลายปีนะมันมีอยู่นะ11นะประเด็นแล้วก็นะใน11ประเด็นนี่เป็นประเด็นหลักๆที่เฮาจะต้องจัดการพยายามเนี่ยจะได้ช่วยกันนะลุกขึ้นมาทําให้สําเร็จนะต่อที่เฮาจะทําได้นะภายใน3ปีปี919พะเยานะของเฮานะเจ้าแล้วก็นะที่สําคัญเฮาอยากจะหันว่านะ4ประเด็นแห่งการเรียนรู้ที่จะนะพัฒนานะและยะฮือนะหมู่เฮาได้ลุกขึ้นมาช่วยกันตะนี้นะเจ้าสิ่งหนึ่งที่นะหมู่เฮามากันวันนี้นะเจ้าเฮามากันเฮาใจพื้นที่เป็นตัวตั้งคือพื้นที่ตําบลแต่ละตําบลนะเจ้านะก็จะลุกขึ้นมานะช่วยกันได้มีเอาถึง11ประเด็นเนี่ยไปช่วยกันนะตั้งรุ่มบ่ว่าจะเป็นเด่นสวัสดิการสร้างความมั่นคงของคนพะเยาประเด็นสุรากับความเจ็บปวดและการเจ็บป่วยนะเจ้าประเด็นนะอ่อนต้องบ่พร้อมหรือนะประเด็นอาหารปลอดภัยนะแต่แล้วมันมี11ประเด็นนะเจ้านะแต่วันนี้นะอาจารย์นะครับได้อู้บ่หมดเดียวนะตังนะหมู่เฮาอาจารย์นะได้นะเข้าไปพรในตามนะประเด็นต่างๆที่พี่น้องได้อู้กันนะเจ้าเนาะในส่วนหนึ่งนะที่เฮามาวันนี้นะเฮาก็มีถึงหลายๆฝ่ายนะเจ้ามีตังปอเมืองจังหวัดนะคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะเจ้านะท่านชูชาติกีฬาแปลงนะเจ้าซึ่งเฮาคิดว่านะปอเมืองเฮาน่ะเพิ่นมีภารกิจที่จะทํางานมากมายหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เจ้าพะเยาจะต้องลุกขึ้นมาช่วยนะเจ้าตังราชการนะในการทําภารกิจต่างๆที่จะฮื้อคนพะเยาอยู่ดีมีสุขเนี่ยเฮาจะต้องลุกขึ้นมาร่วมกันนะโดยเริ่มต้นจากการจัดการตัวเก่านะตีตัวเก่าก่อนแล้วก็เริ่มจัดการตีกลุ่มตัวเก่าจากกลุ่มตัวเก่าก็มาประเด็นตีตัวเก่าถนัดจากนั้นก็มาหอมปอยกันหอมนะสิ่งที่เฮาจะญาติจะทําร่วมกันโดยใจพื้นที่ตําบลเป็นตัวตั้งนะเจ้าพื้นที่อปท.เป็นตัวตั้งโดยใจนะการตีฮื้อพี่น้องเฮาบ่เอาใครออกจากวงนั่นก็คือนะถึงฝ่ายท้องที่ฝ่ายท้องถิ่นนะกลุ่มภาคีต่างๆในตําบลลุกขึ้นมาว่ากําคึดกําอานประสบการณ์ดีๆที่มือเฮาเคยทํามาหรือนะสิ่งที่เฮาหันข้ออ่อนข้อด้อยที่เฮาได้ยะการร่วมกันเฮาจะมาหอมกันเพื่อที่จะสร้างพลังของคนเมืองพะเยาตีจะทําในสิ่งที่ดีงามไว้เป็นมรดกคือลูกหลานของเฮาต่อไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของนะป่ามดสัมปทานเฮาอยากจะหันว่าป่าไหนก็แล้วแต่ในจังหวัดพะเยาหรืออาจจะเป็นแบบอย่างที่จะทําให้คนเฮานะทุกคนได้หันคุ้นค่าว่าเมื่อใดที่ป่ามดสัมปทานแล้วนะเฮาจะทําให้มาเป็นป่าของชุมชนในการที่จะดูแลร่วมกันเป็นมรดกไปให้ลูกให้หลานคือทุกๆคนนะที่อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ได้อย่างใดนะเจ้าข้าเจ้าคิดว่านะการที่จะเฮาจะย่าอย่างสักอย่างนะเจ้าเฮาก็คงบ่ละทิ้งศีลธรรมวันนี้นะจะหันว่าเฮาหมู่เฮามาใจนะในส่วนของพระเจ้าตะหลวงซึ่งถือว่านะเป็นสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตีเมื่อคนพะเยานับถือและศรัทธาแล้วเฮาเชื่อว่านะสิ่งตีหมู่เฮาศรัทธาตะนี้นะจะเป็นการยงใหญ่นะฮือพลังกับหมู่เฮาเติมเต็มหมู่เฮาในการที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันพอและช่วยกันจัดการในสิ่งตีนะเป็นคุณค่าของหมู่เฮานะจ๊ะก็นะต้องขอบคุณหมู่เฮานะเจ้าพะเยาขอบคุณหมู่เฮาภาคีราชการภาคีท้องที่ท้องถิ่นและกลุ่มต่างๆตีนะเมื่อใดที่เฮาเกิดขึ้นมาในผืนแผ่นดินนี้เฮาจะลุกขึ้นมาช่วยกันทําในสิ่งดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการที่จะห้อยหักห้อยสามัคคีร่วมกันทําดีให้กับแผ่นดินของเฮาโดยการใจปัญญาและกํากึดของหมู่เฮาติมีแห่งกายแห่งใจที่หมู่เฮามีนะสร้างสรรค์สิ่งดีให้คนเมืองพะเยาเจ้า